แต่บัดนี้ก็มีคณะลูกศิษย์ที่ไฟฟ้านครหลวงวัดเรียบมาร่วมเวียนเทียนด้วยเป็นครั้งแรกชีวิตมาเจอจังหวะอย่างนี้ถือว่าเป็นวาสนาบารมีบุญวัดป่าบ้านค่ออีกส่วนหนึ่งก็ไม่แน่ปีหน้าอาจจะร่วมอีกก็ได้ถ้าบุญวาสนาทั้งวัดยังมีอยู่คือว่าจะให้อบรมให้อุบายธรรมะเป็นอุบายปฏิบัติพวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านหรืออ่านตำรับตำรามาหลายเล่มด้วยกันอุบายการปฏิบัตินั้นอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปไม่มากก็น้อยหรือบางครั้งหรือบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกันทีนี้การปฏิบัตินั้นเราต้องมุ่งประเด็นที่สำคัญว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรนี่คือตั้งสมมติฐานขึ้นมาคำหาคำตอบตัวเองให้ได้ว่าเราปฏิบัตินั้นเพื่ออะไรและหวังอะไรในการปฏิบัตินี้เมื่อเราตั้งประเด็นถามขึ้นมาตัวเองอย่างนี้ต้องมุ่งประเด็นอีกคำหนึ่งว่าเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนื้อพูดอย่างนี้เองว่าเพื่อบรรลุถึงคุณธรรมอันสูงส่งคือพระอริยเจ้าถ้าเราตั้งความหมายได้ตั้งความหวังไว้อย่างนี้เพื่ออยากรู้จริงเห็นจริงแล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรทีนี้พวกเราทั้งหลายจะปฏิบัติให้ถึงที่ที่เราต้องการหนึ่งเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมสองเพื่อรุ่ร่วงถึงมรรคผลนิพพานหรือพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งในชาติที่เรามีชีวิตอยู่เมื่อเรามีความต้องการอยู่อย่างนี้เราต้องดูตัวอย่างในครั้งพุทธกาลเอาไว้ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นมีผู้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าจำนวนมากมายเหลือเกินนี่ตามประวัติท่านกล่าวไว้แต่ว่าเรื่องคารวะญาติโยมผู้หญิงผู้ชายหรือพระเนรในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อภาวนาปฏิบัติไปเขาก็ได้บรรลุมรรคผลรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ทุกขั้นตอน ดูเสียว่าในครั้งนั้นสมัยนั้นพุทธบริษัทเขาปฏิบัติกันอย่างไรเขายังมีความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเหล่านั้นแล้วก็ต้องดูที่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะแก่พุทธบริษัทในข้างพุทธการก็ดีหรือเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่อบรมธรรมะแก่พุทธบริษัททั้งหลายก็ดีพระองค์อบรมอย่างไรและพระสาวกท่านอบรมพุทธบริษัทอย่างไรคนจึงได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเหล่านั้นได้ง่ายเราต้องหัวระลึกถึงอดีตเพื่อว่าจะมาสังเกตดูว่าในปัจจุบันที่เราทำอยู่นี้เหมือนกันกับครั้งอดีตที่เขาทำกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองว่าจะภาวนาปฏิบัติอย่างไรจะให้เหมือนในยุคขั้งพุทธกาลปฏิบัติกัน เพราะในขั้งพุทธกาลนั้นเมื่อท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไปแล้วเป็นอย่างไรยุคนี้สมัยนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วถ้าได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเหมือนกันกับขั้งพุทธกาลนั้นไหมเหมือนกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าพระอริยเจ้าระดับไหนเหมือนกันระดับนั้นเช่นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาในครั้งพุทธกาลอย่างไรในยุคนี้สมัยนี้ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาก็เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันหรือผู้จะบรรลุธรรมในครั้งพุทธกาลเป็นพระสกิทาคาก็ดีอนาคาก็ดีหรืออรหันต์ก็ดี
ถ้ายุคนี้สมัยนี้มีผู้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าขั้นพระกิทาคาอนาคาอรหันต์จะเหมือนกันกับขั้งพุทธกาลไหมเหมือนกันทั้งหมดนี่คือวัตตะกูลของพระอริยเจ้าไม่แตกต่างกันกิเลสละได้เหมือนกันความรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าแต่ยุคนี้ในศาสนาพุทธชื่อว่าสมณะโคดมเลยแม่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านไปแล้วจะว่ากุกุสันโธโกนาคามโนโกตวกัตโปเนี่ยที่ผ่านไปแล้วจำนวนหลายองค์นั้นก็ตามท่านเหล่านั้นก็เป็นพระอริยเจ้าในภูมิธรรมอันเดียวกันคือพระอริยะโสดาพระสกิทาคานาคาอรหันต์เหมือนกันทั้งหมดภูมิธรรมของศาสนาพุทธของเรามีคุณค่าเสมอกันนี่ยุคใดสมัยใดก็ดีถ้าบรรลุเป็นพระอริยเจ้าแล้วนั่นนะความแตกต่างกันไม่มีเหมือนกันกับน้ำตาลที่มีมาในครั้งอดีตมีรสเป็นอย่างไรในยุคนี้ถ้าเราได้สัมผัสเข้าไปกับลิ้นเราก็รสอย่างนั้นเหมือนกันไม่แตกต่างกันนี่ให้เราศึกษาส่วนหนังสือที่เราอ่านตามตำราต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยผู้ที่เขียนหนังสือขึ้นมานั้นรับประกันความถูกต้องได้หรือยังพร้อมแล้วหรือยังว่าหนังสือเขียนมันถูกต้องหรือเขียนขึ้นมาโดยลำพังตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจากความคิดความเห็นของตัวเองหรือเขียนขึ้นมาจะว่าความรู้สึกตัวเองเป็นอย่างไรเขียนขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ตีความหมายกันไปแต่พระถ้าพระอริยเจ้าเขียนหนังสือธรรมะจะเขียนในยุคไหนสมัยไหนก็ตามจะเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกันในข้างพุทธการมีพุทธบริษัททั้งหลายไปฟังเทศพระอรหันต์หลายๆพระองค์จะเดินไปฟังเทศพระโมคคัลลาก็ดีพระสารีบุตรก็ดีพระกัจจายนะก็ดีหรือหลายสิบองค์ก็ดีเมื่อฟังมาแล้วไม่ได้วิจัยวิเคราะห์กันว่าโอนั่นเทศถูกไหมโอในเทศผิดไหมเหมือนโอนั่นเทศไหมไม่วิจัยวิเคราะห์กันเพราะพระอริยเจ้าท่านเทศธรรมะเหมือนกันทั้งหมดไม่แตกต่างกันคนยังไม่ได้วิจารณ์กันว่าเธอเป็นสายไหนสายพระสารีบุตรหรือสายพระโมคคัลลาไม่มีคำว่าสายกันคือรวมแล้วคือว่าสายของพระอริยเจ้าในยุคนี้สมัยนี้ที่ให้เรามาดูว่าข้อวัดปฏิบัติยุคนี้สมัยนี้ทำกันอย่างไรจะตรงกันกับแนวทางข้างพุทธการก็ทำกันไหมหรือพูดง่ายๆแต่ว่าในข้างพุทธการผู้เอาอาการ32ดังที่เราทั้งหลายได้สวดกันเมื่อกี้นี้ไปภาวนาปฏิบัติเขาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยเจ้าได้แต่ทุกวันนี้เราก็สวดได้เหมือนกันและก็รู้จักเหมือนกันแต่เรานำเอาอาการ32นี่ไปปฏิบัติหรือยังแต่ถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันกับข้างพุทธการในข้างพุทธการนั้นเขาไม่ได้สวดเหมือนเราซะได้หรอกคือหลักการสวดไม่มีหลักการสวดเรียบเรียงกันมาอย่างนี้เป็นนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายเรียบเรียงเอาไว้ให้สวดกันในข้างพุทธการเหมือนกับว่าจะไม่ได้สวดกันเลยเพียงไปศึกษาข้อวัดปฏิบัติมาแล้วก็มาพิจารณาการพิจารณาการ32นั้นพิจารณาเป็นอย่างไรให้ลงสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงของธาตุ4ที่มีอยู่เนี่ยไม่เที่ยงอย่างไรสังขารร่างกายคือธาตุ4ของเราให้เกิดเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนั่นเขาสังขารร่างกายมาใช้พิจารณาในภาคปฏิบัตินี่ส่วนหนึ่งการพิจารณาลงสู่ความไม่เที่ยงแล้วยังพิจารณาลงสู่อสุภะคือความสกปรกโสโครกของร่างกายแต่ละคนแต่ละคนให้รู้เห็นว่าสภาพสังขารร่างกายแต่ละคนนั้นเหมือนกันอย่างไรบ้าง
คนสวยคนงามอยู่ที่ไหนเขามาพิจารณากันด้วยปัญญาในภาคปฏิบัติของเขาแต่ยุคนี้สมัยนี้เหมือนกับว่าจะไม่ได้ทำกันเลยเรื่องดังนี้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วรู้อะไรรู้ตามคำสวดไปนี่แหละผมคนเล็บฟันก็ว่ากันไปสวดอย่างไรก็เข้าใจไปอย่างนั้นอันนี้ถูกต้องไม่ถูกที่เขาเราเข้าใจทุกวันนี้เข้าใจทำตามคำสวดเฉยศึกษามาก็รู้ตามคำที่สวดมาเรียนมาเท่านั้นแต่ไม่เคยนำอาการตาเล็บสองนี่มาพิจารณามาภาวนาเลยแต่ก็สวดไหว้พระทั้งวันก็สวดทั้งวันไหว้ทุกครั้งก็สวดทุกครั้งนั่นแหละแต่ไม่เคยนำอาการสามที่สองมาปฏิบัติมาภาวนาเลยเมื่อสวดแล้วก็แล้วกันไปแล้วกันไปเชื่อว่าตัวเองรู้แล้วแล้วกันไปถ้าอย่างนี้มันจะเป็นไม่ใช่เรื่องภาวนาเรื่องการสวดนี่นี่เขาให้เราปรับปรุงซะใหม่เมื่อสวดแล้วสวดไปแต่ก็ต้องนำมาภาวนาอีกส่วนหนึ่งคือหยิบยกเอาการ32แต่ละอย่างแต่ละอย่างมาวิจัยกันมาวิเคราะห์กันให้รู้จริงเห็นจริงตามธาตุขันธ์อย่างแท้จริงด้วยปัญญาของเราคำว่าวิจัยวิเคราะห์นั้นหมายถึงการพิจารณาหรือการใช้ปัญญาแยกแยะสังขารร่างกายส่วนต่างๆที่มีอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนอาศัยสมมุติที่เรามีอยู่เนี่ยสมมุติขึ้นมาเราต้องการจะให้เป็นไปลักษณะอย่างไรก็สมมุติสังขารร่างกายให้เป็นไปอย่างนั้นตัวสมมุติเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปก่อนเรียกว่าจินตนาการขึ้นมาก่อนหรือว่านึกขึ้นมาก่อนการนึกขึ้นมาจินตนาการขึ้นมาหรือกินหรือวาดภาพขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวนำของปัญญาคือตัวสมมุติคือรู้จริงเห็นจริงตามสมมุตินี่ก่อนนี่ขั้นพื้นฐานถ้าขั้นพื้นฐานตัวนี้ไม่ตั้งไว้แล้วเนี่ยปัญญาจะไปอะไรได้มันต้องสมมุติต้องมีจินตนาการต้องคุ้นคิดแต่นึกคิดตึกตองหรือจินตนาการให้ถูกตามหลักความเป็นจริงของมันเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหมดนั้นจะว่าของไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรจะว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสโครกเป็นสิ่งสกปรกโสโครกอย่างไรต้องมาแยกแยะออกมาเป็นส่วนๆเป็นกองๆเอาไว้ให้ความละเอียดทั้งว่าโยนิโสมนสิการในข้างพุทธการเขาเอาร่างกายแต่ละส่วนมาแยกแยะให้เป็นโยนิสูให้คนอย่าเสมอว่าสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทำบ่อยๆอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าหรือเดือนหนึ่งปีหนึ่งข้างหน้าเราทำบ่อยๆแล้วเนี่ยจะเกิดความแยบคายความแยบคายขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องมาเกิดความแยบคายอะไรเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าถูกหรือผิดความหายสงสัยนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินให้ว่าผิดหรือถูกถ้าหายสงสัยเมื่อไรนั่นแหละคือแยบคายแล้วเนี่ยถ้าหายสงสัยเมื่อไรก็เหมือนกับว่าความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในธาตุสี่ขันธ์ห้าของเราเป็นอัตตาตัวตนมันก็ถอนตัวเมื่อนั้นมันวางเมื่อนั้นนี่คือว่าเราสร้างญาณรู้ขึ้นมากับใจตัวเองให้ได้ก็ว่าความรู้คือว่าญาณรู้ของใจนะคือว่าญาณทัศนะญาณรู้หมายถึงความรู้อย่างลึกซึ้งจากปัญญาของเราให้ใจของเรารู้จริงเห็นจริงอย่างนี้เพราะใจของเรานั้นมีความลุ่มหลงเรื่องอัตตาตัวตนมายาวนานได้เกินนับชาติไม่ถ้วนประมวลไม่จบตั้งแต่กลับนั่นจนถึงปัจจุบันนี้แต่ยังหลงว่าอัตตาตัวตนอยู่ว่าอันนี้ก็เป็นเราเรื่องของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้ปัญญาพยายามแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นมาเป็นส่วนๆแล้วเนี่ยอัตตาตัวตนก็หมดสภาพไปนี่คือว่าคันอย่างแยกคือว่าการใช้ปัญญาหรือสมมติขึ้นมานั่นเองสมมติส่วนไหนขึ้นมาก็เพ่งดูด้วยสมมติไปด้วยพิจารณาไปด้วยนั่นแหละคือว่าภาวนาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาต้องทำอย่างนี้
นี่คือลูกคือหลักใหญ่ๆในการภาวนาก็มีสองอย่างหนึ่งลูกสองนามทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันแยกกันไม่ได้เพราะมันเกี่ยวพันกันสองอย่างการพิจารณารูปเอาอะไรพิจารณาก็เอานามพิจารณาเนี่ยมันเกี่ยวพันกันตัวนี้นามคือว่าของจิตใจนั่นแหละนามจิตนามใจน่ะเรื่องของนามมาพิจารณาหรือจะพิจารณาเรื่องนามอย่างเดียวจะเอาอะไรเป็นหลักฐานนามมาจากอะไรมาจากรูปเนี่ยมันอาศัยสัมพันธ์กันอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่ากายอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นเพราะเรายังมีชีวิตอยู่อาศัยกันอยู่ต้องพิจารณาทั้งนามทั้งรูปคำว่ารูปตัวเดียวเนี่ยต้องมันมีมากมายไกลกองเหลือเกินสิ่งใดที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยเมื่อสัมผัสมาแล้วเนี่ยตัวสัมผัสอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์ตัวธรรมอารมณ์ตัวนี้เรามันจะเป็นนามขึ้นมาแทนที่อีกข้างหนึ่งคือเป็นผลการเกิดขึ้นจากรูปนั่นเองในการสัมผัสมันไปฝังอยู่กับนามส่วนลึกส่วนละเอียดเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นของใจนี่คือว่าหลักการภาคปฏิบัติเราต้องฉลาดด้วยกันแยกแยะการตรึกตรองทั้งหมดเนี่ยมันมาเสริมสร้างปัญญาให้เราเห็นความฉลาดเฉียบแหลมขึ้นถ้าเราไม่สร้างปัญญาให้ขึ้นมาให้ฉลาดเฉียบแหลมอยู่เนี่ยเอาปัญญาตัวไหนไปสอนใจเพราะใจเราเนี่ยมันหลงงมงายกับโลกนี้มานานมันหลงงมงายกับความรักความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสกับโลกนี้มานานถ้าปัญญาเราไม่ฉลาดเฉียบแหลมจริงๆเหตุผลปัญญาไม่เพียงพอจะไปสอนใจให้ละถอนไปวางไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหมดในใจไม่เคยสัมผัสมาเลยเดี๋ยวนี้ใจเรามันยังหลงงมงายกับกิเลสตัณหาไปตลอดมันหลงมาตั้งแต่กับนั้นจนถึงกับปัจจุบันนี้มันยังถือว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นตนอยู่ไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมสละทิ้งเพราะสิ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวกิเลสตัณหาอบรมสั่งสอนใจมายาวนานได้เกินจนเป็นนิสัยจนถึงปัจจุบันนั่นการภาวนาปฏิบัติเนี่ยเราต้องหาจุดอ่อนของกิเลสเอาไว้ว่าเราจะเข้าทางไหนของกิเลสเพื่อจะบุกเข้าไปถึงใจได้จะสอนใจอย่างไรอีกใจจะยอมรับจากปัญญานี้อีกนั่นปัญญามันต้องอบรมแต่ว่าความฉลาดเฉียบแหลมมันต้องให้มันเนื้อกิเลสเอาไว้เพราะว่าตัวกิเลสมันอุบายเยียบยนต์ทำให้คนและสัตว์ในโลกนี้หลงกลเกิดตายกับโลกนี้มายาวนานเพราะมันฉลาดมันสามารถจะกดหัวใจของมนุษย์ทั้งหลายเกิดตายกับโลกนี้จนถึงปัจจุบันนี้หาทางเส้นสุดไม่ได้มันฉลาดนี่จะทำอย่างไรทีเนี่ยปัญญาเราจะฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสที่มันหลอกใจอยู่เสมอนี้ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อไปสู้รบขบกัดหรือไปแข่งขันบารมีกันว่าดูสิว่ากิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนคมคายขนาดไหนกับปัญญาที่เรามีอยู่เนี่ยใครจะเหนือใครถ้าปัญญาเราไม่ดีไม่ฉลาดพอก็ไม่สามารถจะพิจารณาอะไรให้แยบคายใจแล้วรู้อะไรเห็นได้เพราะความแยบคายทั้งหมดเรื่องของปัญญาเมื่อปัญญาตีแผ่ออกมาตามความจริงทั้งหมดแล้วนี้นั่นใจจะเห็นชัดมากขึ้นเพราะใจเพราะปัญญาเป็นตัวตีแผ่ความจริงออกมาให้ใจได้รู้คือตามปกติแล้วใจเราไม่รู้อะไรเลยนั่นคืออันแยกแยะกันพี่นายทั้งหมดเนี่ยหมายว่าตีแผ่ออกมาให้มันกระจายออกมาเป็นส่วนเล็กส่วนใหญ่เส้นเล็กเส้นใหญ่ออกมาเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อให้ใจรู้เห็นตามความจริงได้ชัดเจนขึ้นสิ่งใดเป็นอะไรที่ใจเคยยึดถืออยู่มันปัญญาก็สอนใจเข้าไปสอนใจเข้าไปในที่สุดใจก็จะค่อยตามปัญญาเออเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันค่อยตามในสุดท้ายก็เชื่อตามปัญญาทั้งหมดเออจะรู้ตัวว่า
ตัวเราเนี่ยเคยถูกกิเลสหลอกลวงมาหลายกับหลายการมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้เพิ่งรู้เดียวนี้หนอพุทโธเอ้ยนี่ลักษณะพุทโธคือตื่นตัวขึ้นมาขนาดนี้ว่ารู้จริงเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงนี่คือว่าภาคปฏิบัติคันใช้ปัญญาพิจารณาการพิจารณาในทางมีความแยบคายมากคือเหตุผลตัวรองรับอย่าสวดเปล่าๆการสวดเปล่าๆเนี่ยละกิเลสไม่ได้หรอกเพราะการสวดเป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองมันค่อยเราทุกคนได้ตระหนักหรือตระหนักใจว่าการภาวนาปฏิบัติเนี่ยมีหลักปัญญาเป็นตัวประกอบสำคัญที่มากๆแต่เมื่อเราใช้ปัญญาพิจารณาไปพิจารณาไปถ้ามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการคุณคิดติดตองมันได้เอาหยุดไปก่อนการใช้ปัญญาพิจารณาให้กลับเข้ามานึกคำบริกรรมทำสมาธิต่อไปนะท่านเนี่ยการนึกคำทำบริกรรมทำสมาธินี่จะทำอย่างไรจุดประเด็นที่สำคัญคือว่าต้องการให้จิตมีความสงบมีการทำสมาธิส่วนคำบริกรรมนั้นอะไรก็ได้ใครมีความชำนาญนึกคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่จะว่าพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้สัมมาอรหังก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ไม่แตกต่างกันเพราะสิ่งทั้งหมดมีคุณค่าเหมือนกันถ้าจิตสงบได้เหมือนกันกับอาหารของแต่ละบุคคลที่กินกันอยู่ทุกวันทุกวันนี้จะไม่เหมือนกันเท่าไหร่บางคนอาจชอบอาหารอย่างหนึ่งบางคนชอบจืดๆบางคนชอบเปรี้ยวๆบางคนชอบจัดๆเค็มจัดต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันไปถึงอาหารนั้นจะไม่เหมือนกันก็ตามไม่ต้องว่ากันเพราะธาตุขันธ์ของคนไม่เหมือนกันแต่ตัวสำคัญว่าทุกคนเมื่อกินอาหารแต่ละอย่างมาแล้วมันอยู่กันได้นี่มีชีวิตแบบร่าเริงแจ่มใสไม่ง่วงเหงาเฮานอนไม่เหนื่อยไม่ลำคันต่างๆนี่ได้ว่าใช่ได้อาหารนั้นนี่เหมือนกันการภาวนาปฏิบัติโดยคำบริกรรมนั้นอะไรก็แล้วมาแล้วแต่ได้ทั้งนั้นแต่จุดสำคัญคือจิตสงบไหมนั่นน่ะจุดนี้ในข้างพุทธกาลพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ในกรรมฐาน40อย่างมากมายไกลกองเหลือเกินคำว่า40อย่างนี่คืออะไรคือคำบริกรรมที่ว่าอาการ32มันมีกี่อย่างเอ้าเกสาเนี่ยก็อย่างหนึ่งโลมาก็อย่างหนึ่งไล่กันไปสิมันมีกี่อย่างนี่ก็ว่าการทำสมาธินั่นเป็นอุบายพักใจพักใจเอาไว้คือเราไม่ทำเพื่อให้กิเลสหมดไปเพราะการทำสมาธิเรื่องการทำสมาธิทั้งหมดนั้นไม่มีคำว่าละกิเลสละไม่ได้แต่ข่มกิเลสได้ควรทั้งละเป็นเรื่องของปัญญาต่างหากผู้จะละจะถอนในการทำสมาธิก็ต้องทำกันทุกเมื่อทุกวันเพราะเป็นกำลังอีกอย่างหนึ่งให้แก่ปัญญานี่การสังเกตสองที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไปภาวนาเถอะมีความตั้งใจจริงๆแล้วนะมันจะได้รู้จริงเห็นจริงในชาตินี้เลยส่วนใหญ่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วนั่นเองมันรู้ซะก่อนซะทั้งไหวปัญญาเรายังไม่คิดเลยมันรู้ซะก่อนคือรู้ตามตำราว่ามาอย่างนี้ก็รู้ตามอย่างนี้จริงไม่จริงตามนี้นี่ก็ว่ารู้จริงตามปริยัติตามตำราการรู้จริงในปริยัติตามตำรานี้จะไม่เกิดความแยบคายในใจได้อย่างใดเลยมันอยู่เท่าเดิมนี่แหละนั่นแหละปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในการปฏิบัติเราจะเอาปริยัติไปตัดสินว่าอันนั้นรู้แล้วไม่ได้ดูที่ในข้างพุทธกาลในยุคนั้นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้วางคำสอนพระองค์เจ้าไว้เลยคือไม่ได้เขียนไว้ตามตำราว่าธรรมะหมวดนั้นเป็นอย่างนั้นธรรมะหมวดนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยได้พิมพ์แจกพุทธบริษัทเลยในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ทำไมคนยุคนั้นจึงบรรลุมรรคผลได้ง่ายเพราะเขาไม่ได้เป็นปรมาสในธรรมะเขาไม่ได้รูปคำว่าทำบทนั่นเป็นอย่างไรทำบทนี้เป็นอย่างไรผิดหรือถูกอย่างไรเขาไม่ได้คำนึงเมื่อเขาได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้า
พบลงไปแล้วเขาจะนำไปปฏิบัติอย่างถึงพริกถึงขิงทีเดียวคือเขาไม่มีความลังเลสงสัยอะไรทั้งสิ้นพูดได้ว่าธรรมะปรมาสการรูปคำในธรรมเขาไม่มีเหมือนเราเขายังบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายส่วนเราทุกวันเป็นธรรมะปรมาสรูปคำอยู่นั่นแหละทำบทนั่นใช่ไหมบทนี่ใช่ไหมทำต่ำทำสูงก็ว่ากันไปนี่ก็นักวิจัยธรรมะเป็นธรรมะปรมาสเกิดสงสัยลังเลขึ้นมาว่าธรรมะบทนั้นเป็นอย่างนี้อาจารย์องค์นี้เขียนเป็นอย่างนี้เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาอะไรกันแน่ถึงจะเขียนธรรมะตัวจริงให้ฟังคอยสงสัยอยู่นั่นแหละว่าจริงไหมคือไม่สามารถจะรับรองเลยว่าอันนี้เป็นจริงเพราะตัวเองไม่เห็นจริงเห็นตัวจริงก็เลยเกิดสงสัยลังเลขึ้นมานี่ข้อมูลที่ได้รับมาจากหนังสือต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าปักใจเชื่อทีเดียวว่านี่ถูกแล้วแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยเหตุผลซะก่อนว่าเหตุผลพอเชื่อถือได้ไหมถ้าพอเชื่อถือได้เอารับมาปฏิบัติได้นี่คือหลักปฏิบัติถ้าเราเข้าใจในแนวทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเนี่ยเรื่องง่ายด้วยพยายามตัดคำว่าปรมาสทิ้งให้ออกจากใจให้ได้ฝึกให้ได้ศีลปฏิปปรมาสหรือธรรมะปรมาสต้องฝึกให้ได้อย่าไปดังเลสงสัยให้มากนะการวิจัยวิเคราะห์อย่างนี้คือว่าเป็นตัดปรมาสออกจากใจเนี่ยอันนี้เลยเป็นแนวทางที่ตรงไม่มีอะไรแต่มาคล้องคามาขัดขวางมาปิดบังได้เลยเพราะมันตรงไปแล้วเหมือนกับลูกศรที่ปล่อยออกจากแหล่งไปแล้วถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางมากระทบให้มันเสียไปทางอื่นมันก็ตรงถูกเป้าหมายทันทีนี่ฉันใดถ้าความเห็นของเรามันตรงไปแล้วเนี่ยเป็นสมาธิฐิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันตรงต่อพระอาหุนีผ่านไปเลยอย่างนี้นี่มันก็ง่ายขึ้นภาวนาปฏิบัติท่านขอให้เราทั้งหลายได้สำนึกในการใช้ปัญญาพิจารณาและนึกถึงเรื่องการทำสมาธิไปด้วยแต่การทำสมาธิหรือทำด้วยปัญญานั้นไม่จำเป็นจะทำสมาธิก่อนทุกครั้งไปเพราะเราคนเดียวบางครั้งบางเวลาบางวันมันก็ชอบทำสมาธิก่อนปัญญาหรือบางครั้งมันชอบปัญญาก่อนสมาธิเราก็ต้องทำภาวนาตามใจชอบของตัวเองก็เหมือนธาตุขันเราที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนี่แหละบางวันมันชอบอาหารอย่างนี้แต่บางวันชอบอาหารอย่างนี้เราทานอาหารไปทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันวันนี้ทานอย่างนี้วันนั้นทานอย่างนั้นไปวันนี้ชอบหวานวันนี้ชอบเปรี้ยวบางนี้ชอบผลไม้อย่างนั้นไม่เหมือนกันแต่ก็อยู่กันได้ถึงปัจจุบันนี้เพราะเราเปลี่ยนเสมอๆภาวนาเหมือนกันการภาวนาปฏิบัติจะทำสมาธิก่อนสมาธิหลังไม่สำคัญให้ทำก็แล้วกันทำว่าบางครั้งบางเวลามันชอบใช้ปัญญาพิจารณาทั้งวันทั้งคืนเอาพิจารณาไปมันยังไม่เหนื่อยพิจารณาต่อไปเมื่อการใช้ปัญญาพิจารณามันเหนื่อยเมื่อไหร่นั่นแหละยังมานึกคำบริกรรมทำสมาธิให้นิ่งนิ่งเอาไว้ให้จิตอยู่ในความว่างเอาไว้หรือให้จิตได้อยู่ในความกลางๆเอาไว้นี่ต้องฉลาดด้วยการทำมันจึงได้ผลนี่การให้อุบายสั้นๆแค่นี้ก่อนถ้าว่าคนใดที่มีความสงสัยในอุบายการปฏิบัติก็จึงว่ากันรอบสองนี่ให้อุบายจะมาคิดว่าพอสมควรแจกการเวลาเอาละเนี่ยพอหอมปากหอมคอฟังมากรู้มากโง่มากHmm.